จัดรำลึก31ปีพุ่มพวงไกรสอนล้วงหายเสี่ยงโชคได้เลข3ตัวแห่ซื้อเกลี้ยงแผงจัดรำลึก31ปีพุ่มพวงไกรสอนล้วงหายเสี่ยงโชคได้เลข3ตัวแห่ซื้อเกลี้ยงแผงแฟนเพลงมาร่วมงานแน่นวัดทับกระดานสุพรรณบุรีเมื่อช่วงบ่ายวันที่13มิถุนายน66ที่วัดทับกระดานตำบลบ่อสุพรรณอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีในงานรำลึกครบรอบ31ปีการจากไปของแม่ผึ้งพุ่มพวงดวงจันทร์ราชินีนักร้องลูกทุ่งไทยบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักมีแฟนเพลงหลั่งไหลเข้ามาเที่ยวงานจำนวนมากตลอดทั้งวันมีร้านค้านำซีดีเพลงแผ่นเสียงของที่ระลึกมาวางจำหน่ายกันอย่างคึกคักโดยหลังช่วงเช้ามีพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแล้วช่วงบ่ายนายไกรสอนลีลาเมคินได้เดินทางไปพบปะกับแฟนเพลงของพุ่มพวงภายในบริเวณวัดโดยมีแฟนเพลงเข้ามาขอถ่ายรูปกันเป็นจำนวนมากจากนั้นเดินทางไปยังหุ่นของแม่ผึ้งบริเวณศาลาริมน้ำก่อนจุดธูปที่บริเวณหน้าหุ่นพุ่มพวงพร้อมด้วยแฟนเพลงที่มาให้กำลังใจและรอดูการเสี่ยงเลขในการล้วงหายซึ่งไกรสอนล้วงหาย3ครั้งโดยได้เลข515ท่ามกลางแฟนเพลงที่มายืนรอลุ้นไม่นานหลังเลขในหายที่ล้วงมาออกแล้วบรรดานักเสี่ยงโชคต่างไปซื้อสลากลอตเตอรี่ภายในวัดเกลี้ยงแผงกันเลยทีเดียวนายไกรสอนเปิดเผยว่าสำหรับวันนี้เป็นวันครบรอบ31ปีของการจากไปของพุ่มพวงดวงจันทร์ซึ่งเป็นที่รักของแฟนเพลงลูกทุ่งปีนี้คนเยอะมากซึ่งหลังจากช่วงสถานการณ์โควิดที่ไม่ได้จัดงานไป2ปีพอมาปีที่แล้วและปีนี้แฟนเพลงก็ยังแห่มาอย่างแน่นวัดเหมือนเดิมแฟนคลับมากันทุกภาคทั่วประเทศจริงๆต้องขอขอบคุณแฟนเพลงพุ่มพวงที่ยังรักและไม่ได้ทิ้งห่างหายไปไหนมาร่วมงานมารำลึกกันทุกปีจริงๆสำหรับวันนี้ในช่วงเวทีคอนเสิร์ตเราก็มีบทเพลงพิเศษที่พ่อทำให้เพชรร้องชื่อเพลงอาทิตย์ละวันน้องเพชรจะเป็นคนขับร้องเพลงนี้เป็นเพลงพิเศษให้คุณแม่ผึ้งพุ่มพวงดวงจันทร์ซึ่งเป็นเพลงโปรดของน้องเพชรด้วยโดยได้มาทำดนตรีใหม่และขับร้องในเวอร์ชั่นของน้องเพชรให้แฟนเพลงพุ่มพวงได้รับชมในค่ำคืนวันที่13มิถุนายนด้านน้องเพชรภควัฒน์บุตรชายของพุ่มพวงดวงจันทร์ไทยกล่าวว่าวันนี้ต้องขอขอบคุณแฟนเพลงของแม่ผึ้งที่ยังรำลึกมาตลอดและยังนำบทเพลงของแม่ผึ้งไปขับร้องรำลึกนึกถึงกันตลอดเลยในทุกปีสำหรับเพชรเองก็บอกรักแม่ผึ้งตลอดอยู่แล้วเวลามีปัญหาอะไรก็จะคุยบอกกล่าวแม่ผึ้งขอให้ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีสำหรับวันนี้ที่เวทีคอนเสิร์ตตนก็จะมาขับร้องบทเพลงพิเศษให้แม่ผึ้งด้วยในงานรำลึกครบรอบการจากไป31ปีนะวัดทับกระดานแห่งนี้หยกเยาวชน15ปีถูกโรงเรียนไล่ออกรองผู้อำนวยการบอกจะคืนค่าเทอมให้หยกเยาวชน15ปีถูกโรงเรียนไล่ออกหลังถูกเรียกไปคุยรองผู้อำนวยการบอกจะคืนค่าเทอมให้ครูพูดใส่ย้ำจำไว้นะว่าเธอคือบุคคลภายนอกวันที่13มิถุนายน2566ธนลบสงวนนามสกุลหรือหยกเยาวชนวัย15ปีนักเคลื่อนไหวทางการเมืองโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าได้ถูกโรงเรียนไล่ออกแล้วโรงเรียนบอกว่าไล่เราออกแล้วบอกว่าให้เราจำไว้ว่าต่อไปนี้เราคือบุคคลภายนอกวันนี้เราถูกเรียกเข้าไปคุยหลังจากเข้าคาบเรียนครูบอกขอคุยแต่เราขอเรียนก่อนเขาเฝ้าเราหน้าห้องพอเลิกเรียนเราก็ไปเขาให้เพื่อนที่เป็นหัวหน้ากับรองหัวหน้าไปด้วยเราเข้าไปมีครูที่เป็นรองผู้อำนวยการ2คนครูผู้ชาย2คนครูประจำชั้น2คนครูผู้ชายว่าเราว่าไปทำอะไรมาทำไมถึงโดนตามทำไมเราถึงไม่ปลอดภัยเราขอให้โทรหาผู้ปกครองเรากดอัดเสียงเพราะเราอยากจะแจ้งผู้ปกครองเราว่าครูทำอะไร
ครูถามว่าเราไลฟ์เหรอเราบอกว่าไม่ใช่แต่เราบอกไปตรงๆว่าเราอัดเสียงครูผู้ชายก็พูดขึ้นมาว่ารักษาสิทธิ์แต่ละเมิดสิทธิคนอื่นเราถามละเมิดสิทธิคนอื่นตรงไหนเขาตอบก็อัดเสียงเรารู้สึกอึดอัดรู้สึกไม่ไหวเลยขอออกแต่ครูเขาก็ห้ามเขานั่งขวางทุกทางเราเลยหาทางออกแต่ไม่มีทางให้ออกข้างหลังเป็นหน้าต่างข้างหน้ามีโต๊ะเราเลยเลือกที่จะคลานมุดโต๊ะออกไปสุดท้ายรองผู้อำนวยการผู้หญิง1 ใน 2คนบอกเราว่าจะคืนค่าเทอมให้และครูพูดใส่เราว่าจำไว้นะว่าเธอคือบุคคลภายนอกเนื้อหาที่ได้รับการโปรโมททิธาบอกย้ำรู้อยู่แล้วปมขบวนการฟื้นไอทีวีลั่นไม่หวั่นพร้อมสู้หากโดนสอบหมู่151ทิธาบอกย้ำรู้อยู่แล้วปมขบวนการฟื้นไอทีวีลั่นพร้อมสู้หากโดนสอบหมู่151ไม่หวั่นคลิปประชุมไม่หักล้างกรณีมีชื่อถือหุ้นเผยยื่นบัญชีทรัพย์สินตามที่กฎหมายอนุญาตรัดกุมมากที่สุดเมื่อวันที่13 มิถุนายน 2566ที่สมาพันธ์ SME ไทยนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์ถึงกรณีคลิปบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทไอทีวีที่ถูกเปิดเผยในขณะนี้ว่าตามที่เคยโพสต์ไปในโซเชียลมีเดียว่ามีขบวนการที่จะฟื้นไอทีวีขึ้นมาเพราะฉะนั้นตอบสั้นๆว่ารู้อยู่แล้วและมีคนส่งข้อมูลมาให้เรื่อยๆรวมถึงทีมกฎหมายของพรรคได้ข้อมูลมาเรื่อยๆเช่นกันและเคยได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อไปแล้วเราคำนึงถึงฉากทัศน์ที่จะเกิดขึ้นซึ่งมาตรา151ไม่ได้เลยไปจากที่คิดเพราะเคยเกิดขึ้นกับนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้ามาก่อนและใช้วิธีให้ส.ส.เข้าชื่อไปยังศาลรัฐธรรมนูญศาลฎีกาหรือศาลอาญาแต่ทั้งนี้ยืนยันว่าหลักกฎหมายและหลักฐานพร้อมที่จะสู้เมื่อเข้าสู่กระบวนการจริงๆแต่ถึงขณะนี้ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ก็ยังไม่ได้ติดต่อมาเมื่อถามว่าแม้จะมีการเปิดบันทึกวิดีโอการประชุมแต่ในทางกฎหมายอาจไม่มีน้ำหนักพอที่จะลบล้างกรณีถือหุ้นสื่อไอทีวีได้จะต่อสู้คดีอย่างไรนายพิธากล่าวว่าจะต่อสู้ทุกรายละเอียดทุกกระบวนความซึ่งทั้งตนและสื่อมวลชนสามารถเทียบฎีกาดูได้ว่าศาลตัดสินด้วยบรรทัดฐานแบบไหนและคงต้องต่อสู้ในทางแบบนั้นย้ำว่ายังมั่นใจในหลักฐานและหลักกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเห็นความไม่ชอบมาพากลที่พยายามจะสร้างหลักฐานก็ยิ่งเพิ่มน้ำหนักให้ตนมั่นใจว่าจะต่อสู้คดีนี้ได้ในทุกรูปแบบเมื่อถามว่าหากมีส.ส.เข้าชื่อและทำให้การโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีต้องเลื่อนออกไปจะเกิดผลกระทบอย่างไรนายพิธากล่าวว่าเพิ่งเคยได้ยินแนวคิดแบบนี้จึงขอไปดูข้อบังคับก่อนว่าในความเป็นจริงทำได้มากน้อยแค่ไหนหรือต้องใช้ส.ส.กี่คนในการเข้าชื่อส่วนความคืบหน้าในการยื่นบัญชีทรัพย์สินตอบป.ท.ภายหลังพ้นตำแหน่งส.นายพิธากล่าวว่าต้องทำตามที่กฎหมายอนุญาตคือวันสุดท้ายคือวันที่18 มิถุนายนด้วยวิธีออนไลน์หรือส่งไปรษณีย์เพราะหากยื่นด้วยตัวเองในวันที่16นี้ย.จะตรงกับวันเสาร์อาทิตย์พร้อมยืนยันว่าจะทำให้รัดกุมมากที่สุดI'm not the only one.